الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدSubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakimAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสุขสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับบรรดาพี่น้องนะครับอัจญาบิดีนมูฮัมมัดซะอีดนะครับตลอดจนบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับชาวบางปาที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับซึ่งทางเจ้าภาพนะครับได้เชื้อเชิญนะครับท่านอาจารย์อับดุลฮากีมบังเดชะนะครับแล้วก็ผมนะครับให้มาให้ความรู้กับบรรดาพี่น้องนะครับพี่น้องชาวบางปาที่นี่ทุกท่านนะครับสิ่งที่ทางเจ้าภาพนะครับได้ไว้วางใจนะครับให้พูดนะครับในเรื่องราวของวันนี้ก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความยำเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่พวกเรานะครับรู้จักคุ้นเคยนั่นก็คือในเรื่องราวของการตักวากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักวาหรือการยำเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยนะครับเป็นคำของศาสนานะครับเป็นคำที่ถูกถ่ายทอดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เป็นคำที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดนะครับได้สอนนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความยำเกรงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมครับว่าคำว่าตักวาหรือความยำเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยนะครับมีความสำคัญและตักวานั้นเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่อยู่ภายในหัวใจของเรานะครับตักวาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สื่อสารนะครับและก็เป็นข้อความที่มีความสำคัญจนกระทั่งคำที่ถูกพูดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงความยำเกรงพูดถึงตักวาเนี่ยนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺกล่าวเอาไว้ถึง200กว่าเที่ยวหรือ200กว่าหนด้วยกันคําว่าตักวาเนี่ยนะครับอัลเลาะห์พูดย้ํานะครับในอายะห์กุรอานในซูเราะห์นั้นในซูเราะห์นี้นะครับมันจึงเป็นความสําคัญนะครับที่เวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงสื่อสารนะครับถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยนะครับพระองค์จะกล่าวเอาไว้ในหลายๆโอกาสนะครับในหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราเข้าใจสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะสื่อสารกับบ่าวโดยผ่านวะฮีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านมาทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเรื่องราวของความยำเกรงจึงผ่านทั้งอัลลอฮ์นะครับผ่านทั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตักวาเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวใจพี่น้อง
ตักวาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่อยู่ในหัวใจของเราอ่ะเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องครับจะทรงสั่งใช้ในเรื่องราวของศาสนานะครับให้กับคนหนึ่งคนใดได้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของอิบาดะห์ก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการปฏิบัติสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วเนี่ยนะครับตักวาจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องราวของอิบาดะห์ทุกๆอิบาดะห์เลยทีเดียวพี่น้องลองสังเกตดูนะว่าเวลาที่เราทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการละหมาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการถือศีลอดนะครับทุกๆอิบาดะห์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความยำเกรงหรือตักวากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยอิบาดะห์ใดก็แล้วแต่พี่น้องถึงแม้ว่ามันจะมีคำสั่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากบ่าวคนหนึ่งที่ทำในเรื่องราวของอิบาดะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ในหัวใจของเขาเนี่ยนะครับไม่ได้มีเรื่องราวของความเกรงกลัวไม่ได้มีเรื่องราวของการตักวากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์ที่ทำไปทั้งหมดนั้นไม่มีผลณที่อัลลอฮ์นั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวของการอิบาดะห์ก็ตามหากหัวใจของเขาเนี่ยนะครับไม่ได้มีความบริสุทธิ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานึกว่าทำอิบาดะห์ไปแล้วเนี่ยนะครับจะเอาอิบาดะห์นั้นนะครับไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันแลกไม่ได้มันเทียบไม่ได้และพี่น้องเชื่อนะครับว่าทุกๆอิบาดะห์ใดก็แล้วแต่ที่ทำลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีคุณค่าเพียงพอที่จะไปต่อรองสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับตักวาจึงเป็นสิ่งที่ชี้วัดนะครับถึงหัวใจของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะครับเมื่อใดก็ตามที่หัวใจของคนหนึ่งเนี่ยนะครับตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีสภาพชีวิตอย่างไรก็ตามหากหัวใจของเขามีตักวาหรือความยำเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยศาสนาถือว่าหัวใจของคนคนนั้นเนี่ยนะครับเป็นหัวใจที่สูงที่สุดมีเกียรติที่สุดและก็สำคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเมื่อหัวใจมีระดับของความสะอาดมีระดับของอีมานมีระดับของความเกรงกลัวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันยิ่งจะเพิ่มพูนในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวใจสิ่งหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดนะครับเป็นอายะกุรอานนะครับที่พูดเอาไว้ว่าความยำเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับมันจะต้องติดตัวกับผู้ศรัทธามันจะต้องอยู่กับผู้ศรัทธาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเลยทีเดียวเรื่องของความตักวานี่พี่น้องอายะกุรอานอายะหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พูดและก็เน้นย้ำกับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับผมบอกอย่างนี้นะว่าเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสั่งใช้หรือว่าสั่งห้ามเนี่ยนะครับในเรื่องราวของศาสนาเรียกง่ายๆก็คือว่าพระองค์กำลังจะใช้ให้บ่าวนั้นทำภารกิจหนึ่งภารกิจใดก็ตามหรือแม้กระทั่งจะสั่งห้ามบ่าวของพระองค์เนี่ยนะครับ
ให้ออกห่างให้ละเลิกจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามเนี่ยอัลลอฮ์จะขึ้นต้นอายะด้วยกับการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใช้คำว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามะนูแล้วหลังจากนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะสั่งหรืออัลลอฮ์จะห้ามเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะสื่อสารอายะหนึ่งพี่น้องครับอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราถึงความยำเกรงแล้วก็เป็นภาพที่ชัดที่สุดแล้วใครก็ตามที่มีสภาพหัวใจของเขาในสภาพของการที่อีหม่านกับอัลลอฮ์ด้วยและก็มีหัวใจของเขาในสภาพของการที่ตักวากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเนี่ยเขากำลังอยู่ในหนทางที่ถูกต้องเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราอย่างนี้ว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามานุตตะกุลลอฮักกอตุกอติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกอะไรกับพวกเราพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอ่ยถึงบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเวลาที่อัลลอฮ์จะเอ่ยเนี่ยนะครับเวลาอัลลอฮ์จะพูดถึงผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นในสมัยของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องครับเขาจะตั้งอกตั้งใจจะฟังดูซิว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสั่งหรือใช้อะไรหรือห้ามอะไรนะครับในองค์การนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าจงยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายำเกรงยังไงครับยำเกรงในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะสื่อสารนั่นก็คือว่ายำเกรงแบบคนที่เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบจริงๆรับหน้าต่อหน้าก็กลัวอัลลอฮ์จะอยู่คนเดียวก็กลัวอัลลอฮ์จะอยู่ลำพังจะอยู่กับใครก็ตามเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกจงยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงๆนะอัลลอฮ์ใช้นะครับอัลลอฮ์ใช้ให้ยำเกรงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้จบอายะห์กุรอานแค่เพียงอายะห์สั้นๆตรงนี้แต่ในท้ายอายะห์เดียวกันเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกการเป็นผู้ศรัทธากับอัลลอฮ์และก็การยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีทั้งศรัทธาและก็มีความยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นึกถึงสภาพนี้ต่อไปว่าอัลลอฮ์บอกว่าวะลาตะมูตุนนาอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอัลลอฮ์บอกและเจ้าอย่าตายเป็นอันขาดนะครับอัลลอฮ์บอกอย่าตายนั่นไม่ได้หมายความว่าเมื่ออายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถึงเราแล้วเนี่ยเพราะอายันแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะครับอัลลอฮ์กำหนดมาให้แล้วก่อนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์นำดวงวิญญาณของเรานะครับไปใส่นะครับในตอนที่แม่ของเรานะครับหรือมะของเราเนี่ยนะครับตั้งครรภ์ได้ถึงนะครับระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วว่าอายันของใครริสกีของใครนะครับจะตายตรงไหนจะมีริสกีเท่าไหร่และจะมีอายุเท่าไหร่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อายันให้ริสกีให้กำหนดมาแล้วก่อนที่อัลลอฮ์จะทรงให้มาลาอิกะห์เอาดวงวิญญาณมาใส่เอาไว้ในครรภ์ในท้องของมะของแม่ของเราอัลลอฮ์บอกนะครับว่าและเจ้าอียาได้ตายเป็นอันขาดวะลาตะมูตุนนาอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าบอกกับพวกเราว่าอย่าตายเป็นอันขาดนั้นเนี่ยนะครับยกเว้นสภาพเดียวเท่านั้นที่ความตายของคนคนหนึ่งที่ศรัทธามั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะต้องตายไปในสภาพของคนที่เป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่ออายันของแต่ละคนเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ไม่มีใครนะครับว่าจะเลือก
วันตายของเราหรือการจบชีวิตของเราไปในสภาพไหนเนี่ยอันเนี้ยไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้หรือรู้ได้ว่าบั้นปลายสุดท้ายของแต่ละคนนั้นจะจบชีวิตไปในสภาพไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับจากอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดนะครับและเป็นการสื่อสารกับผู้ศรัทธาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับบรรดาซะลาฟุศศอลิฮเนี่ยนะครับเขาอธิบายอายะห์กุรอานข้างต้นตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วะฮีอายะห์กุรอานองค์การนี้มาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าจงยำเกรงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยนะครับ1ก็คือการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องได้รับการเชื่อฟังและก็ภักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นการยำเกรงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสลับเนี่ยนะครับก็อธิบายว่ามันคือการที่พระองค์หรืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะได้รับจากมนุษย์ในการเชื่อฟังและเคารพภักดีต่อพระองค์และที่สำคัญเลยก็คือว่าจะต้องไม่มีการฝ่าฝืนหรือละเมิดต่ออัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เราจะอิบาดะห์อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เราจะขอความคุ้มครองแล้วยิ่งไปกว่านั้นอีกพี่น้องครับการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับการล้ำลึกหรือนึกถึงอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่าตายเป็นอันขาดจนกว่าการตายของเจ้านั้นจะเป็นการตายในสภาพของคนที่เป็นมุสลิมแล้วทำยังไงล่ะพี่น้องเมื่ออายันเนี่ยที่พวกเราทั้งหลายไม่รู้ว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่เนี่ยเขาจึงอธิบายว่าอายะห์กุรอานองค์การนี้เนี่ยนะครับจะทำให้คนคนนั้นเป็นผู้ศรัทธาด้วยจะทำให้คนคนนั้นเป็นคนที่ตักวากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยและก็จะเป็นคนที่ตายในสภาพของคนที่เป็นมุสลิมด้วยก็คือการที่คนคนหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับจะต้องใช้ชีวิตของเขาด้วยกับอิสลามตลอดระยะเวลาในการดำเนินชีวิตของเขาเพราะทำไมเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะจบชีวิตไปในสภาพของคนที่ตายไปในสภาพของคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ได้ถูกต้องไหมครับนี่คือสิ่งที่บรรดาซะลาฟุศศอลิฮนะครับหลายต่อหลายคนนะครับอธิบายเอาไว้และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นอีกการมีตักวากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือการที่บ่าวคนหนึ่งจะต้องรู้จักในการที่จะขอบคุณต่อพระองค์นึกถึงซิว่าอะไรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาไม่ว่าจะเป็นเนอะมะห์เล็กๆไม่ว่าจะเป็นเนี่ยมาอะไรก็แล้วแต่ความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ทรงมอบให้กับเรานี่คือเป้าหมายนี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้แค่เพียงอายะเดียวจาก240กว่าอายะที่อัลลอฮฺพูดถึงเรื่องราวของการตักวายำเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาแหละพี่น้องครับอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราได้ฟังหรือได้ยินหรือเข้าใจความหมายไม่ว่าจะเป็นอัลลอฮ์นั้นคู่ควรแก่การอิบาดะห์เพียงองค์เดียวบ่าวจะต้องขอบคุณบ่าวจะต้องระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อายะห์กุรอานนะครับอีกโอกาสหนึ่งเนี่ยพี่น้องพูดถึงการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้บ่าวนั้นมีตักวามีความยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันแต่มันเป็นช่องหนึ่งพี่น้องมันเป็นช่องหนึ่งที่เวลาที่เราเนี่ยนะครับบอกหรือใช้ให้คนหนึ่งคนใดทำในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับมักจะมีสิ่งหนึ่งที่กล่าวอ้างอะนะจากคนที่เขานะครับละเมิดหรือคนที่เขานั้นเนี่ยนะครับฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่อายะกุรอานที่อัลลอฮ์ขึ้นต้นว่าจงยำเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกัน
แต่มีคนบางคนหรือกลุ่มบางกลุ่มนี่พี่น้องเขาบอกว่าไอเหตุของการที่เขาฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเหตุของการที่เขาทิ้งในเรื่องราวที่เป็นของที่มันจำเป็นของที่มันเป็นวายิบเนี่ยเขาบอกยังไงพี่น้องเขาบอกว่าความสามารถของแต่ละคนเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันทั้งที่อายะกุรอานอัลลอฮ์สื่อเพราะอายะกุรอานทุกอายะเนี่ยผมบอกอย่างนี้นะว่าอายะกุรอานแต่ละอายะที่มีความหมายนะครับที่มีคำสั่งใช้นะครับทุกอายะจะต้องเดินไปในเส้นทางหรือทิศทางเดียวกันเท่านั้นไม่มีอายะไหนเลยนะครับที่จะเอาอายะหนึ่งนะครับไปหักล้างอายะหนึ่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้นะครับยกเว้นเสียแต่ว่านะครับในยุคก่อนนะครับเนื่องของนาซิกมันซุกอะไรก็ว่าไปแต่อายะหนึ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงความยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอาจจะเกิดคำถามอ่ะนะว่าอัลลอฮ์บอกให้เรายำเกรงกับอัลลอฮ์เนี่ยเป้าหมายหรือจุดประสงค์ว่าความยำเกรงของแต่ละคนที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราได้ยำเกรงกับพระองค์นั้นเนี่ยนะครับมันจะยำเกรงขนาดไหนกันมันจะมีอยู่ในหัวใจของเราขนาดไหนเพราะสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเอาไว้แล้วก็เป็นอายะที่ชัดเจนมากๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตะตุมนะครับอายะกุรอานนี้เนี่ยมักจะได้ยินได้ฟังนะครับจากคนที่หวังดีกับศาสนาก็มีคนกล่าวอ้างอายะกุรอานอายะนี้แต่สำหรับบางคนเนี่ยนะครับเขาเอาไปเป็นหลักฐานในเรื่องราวของความสามารถในเรื่องของการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาอัลลอฮ์บอกยังไงพี่น้องอัลลอฮ์บอกจงยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดนะครับว่าง่ายๆก็คืออัลลอฮ์สั่งใช้ให้เรานั้นยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามัสตะตะตุมเท่าที่พวกเจ้านั้นมีความสามารถนะครับถ้าฟังเผินๆเนี่ยนะครับเราอาจจะเข้าใจว่าความสามารถของเราที่จะอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือความสามารถของเราที่จะปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับความสามารถของเราถ้าฟังเผินๆแต่ต้นอายะอัลลอฮฺบอกว่าจงยำเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสมาอูวาตีอูวาอังฟิกูคอยรอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงนะครับการยำเกรงและก็สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงความสามารถนะครับอัลลอฮ์ไล่มาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกจงเชื่อฟังนะครับและปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้และก็เชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอายะกุรอานที่มีนัยยะนะครับที่มีลักษณะของการที่อัลลอฮ์นั้นเนี่ยนะครับสั่งใช้ให้เรานั้นยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอาจจะเข้าใจนะครับว่าเมื่ออัลลอฮ์นั้นสั่งให้เรานั้นมีความยำเกรงกับพระองค์และใช้ความสามารถของแต่ละคนเนี่ยนะครับในการที่จะปฏิบัติแต่อายะเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกกับพี่น้องไปข้างต้นว่าอัลลอฮ์นั้นสั่งใช้ให้เรายำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮักกอตูกอติยำเกรงแบบคนที่เกรงกลัวและก็ยำเกรงอย่างคนที่จริงๆกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับนี่คืออายะกุรอานที่อัลลอฮ์พูดเอาไว้นะครับเป็นองค์การที่พวกเราทั้งหลายผมเชื่อนะว่าเราเข้าใจสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำลังจะสื่อสารกับเราเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับเมื่อใดก็ตามนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้กับเราในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนาเมื่อใดนะครับขอให้เราใช้หัวใจของเรานะครับในการที่จะปฏิบัติสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาอย่างเต็มความสามารถของเราหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญพี่น้องผมยกสั้นๆนะว่า
ซอฮาบะเนี่ยนะครับของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายต่อหลายคนมีจำนวนมากนะครับมีเป็นแสนแสนคนแต่มีซอฮาบะนะครับไม่กี่คนเท่านั้นแหละนะครับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจไม่ว่าจะเป็นรอซูลจะส่งไปเป็นตัวแทนนะครับในการที่จะไปเผยแพร่อิสลามในเมืองอื่นๆในขณะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่เนี่ยมีซอฮาบะคนหนึ่งพี่น้องครับซอฮาบะคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกความลับเอาไว้หลายๆเรื่องบอกความลับนะครับเอาไว้หลายเรื่องและเป็นหนึ่งในซอฮาบะที่รอซูลเนี่ยนะครับไว้ใจให้เป็นตัวแทนของรอซูลในการที่จะไปเผยแพร่เรื่องราวของศาสนานะครับในต่างแดนในต่างถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ฮาบะชะนะครับที่เอธิโอเปียนะครับหลายหลายต่อเหตุการณ์ท่านมูอาซอิบนุญะบันเนี่ยนะครับเป็นซอฮาบะคนหนึ่งที่รอซูลเนี่ยนะครับไว้วางใจให้มูอาซเป็นตัวแทนออกไปเพื่อที่จะได้ไปเผยแพร่ในอิสลามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พี่น้องครับได้บอกกับมูอาซอิบนุญะบันว่านะครับจงยำเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เหมือนกับอายะกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับบอกเอาไว้ในหลายวาระแต่คนคนนี้นี่พี่น้องครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะใช้ให้ออกไปประกาศเรื่องราวของอิสลามเนี่ยสิ่งแรกที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับมูอาซเนี่ยนะครับว่าเจ้าเนี่ยจะออกไปเผยแพร่เรื่องราวของศาสนาเมื่อใดก็ตามเนี่ยจำเอาไว้นะว่าจงยำเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วสิ่งหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับมูอาซว่าเมื่อใดก็ตามที่เจ้ามีความยำเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วเนี่ยนะครับความยำเกรงนั้นเนี่ยนะครับจะทำให้เจ้านั้นอยู่ที่ไหนก็ได้จะทำให้เจ้านั้นอยู่ในสังคมอย่างไรก็ได้จะอยู่กับคนที่เป็นซุนนะนะครับหรือจะอยู่กับคนที่ไม่ใช่ซุนนะก็ตามแต่เขาก็จะยังหยัดยืนอยู่กับเรื่องราวของความที่เขาจะต้องมีความเกรงกลัวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือใจความพี่น้องคนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้ใจนะไม่กี่คนนะครับที่จะให้ออกไปทำหน้าที่เผยแพร่เรื่องราวของอันอิสลามนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่รอซูลเน้นย้ำกับมูอาซอิบนุญะบันนะครับเป็นคนหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกความลับหลายๆเรื่องนะครับแต่ผมจำไม่ผิดเนี่ยนะมูอาซนี่เป็นคนหนึ่งนะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้พูดในเรื่องราวของใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับผมจำไม่ได้นะว่าท่านมูอาซหรือท่านอานัสแต่หนึ่งในสองคนเนี่ยนะครับคือคนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกความลับเอาไว้ว่าใครก็ตามที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยนะครับไปไหนไปสวรรค์ดะคอลันญันนะห์เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับมูอาซว่าอย่าเพิ่งเอาไปบอกใครนะเพราะอะไรล่ะเพราะอันเนื่องมาจากว่าคนถ้าได้ยินแล้วเนี่ยนะครับแค่เพียงมีกาลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเนี่ยทำไมไปสวรรค์โดยที่ไม่ต้องประกอบอามัณอิบาดะใดก็แล้วแต่ไม่ต้องทำนู่นทำนี่นะครับนี่คือสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญแล้วอีกหนึ่งเรื่องพี่น้องครับตักวากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นตัวชี้วัดสังคมนะครับเป็นตัวชี้วัดของคนที่มีเกียรติที่สุดโดยที่ในยุคของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นยุคที่มีหลายก๊กหลายเผ่านะครับมีหลายก๊กหลายเผ่านะครับหนึ่งในคุตบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงนะว่าในการฮัจญะตุลวะดะหรือการที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําฮัจญ์ครั้งสุดท้ายเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอาหรับนะครับไม่ว่าจะเป็นคนอายัมนะครับคนที่ไม่ใช่อาหรับนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนที่มีเกียรติมากกว่ากันนะ
นะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นคำถามนะว่าใครดีกว่ากันไอ้คำว่าใครดีกว่ากันนี่เป็นคำกล่าวอ้างของอิบลิสตอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างอิบลิสขึ้นมาแล้วก็มันบอกกับอัลลอฮ์ตอนที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้มันสุญูดมันบอกว่ามันน่ะดีกว่าอาดัมแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พี่น้องสื่อสารให้ผู้คนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอาหรับหรือคนที่ไม่ใช่อาหรับเนี่ยนะครับเขาไม่ได้วัดกันว่าใครดีกว่ากันหรือใครประเสริฐกว่ากันหรือใครมีเกียรติกว่ากันแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับคนที่มีเกียรติที่สุดคือคนที่มีตักวากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคนที่เป็นต้นแบบนะครับที่ขจัดความเหลื่อมล้ำของสังคมเพราะถือว่าตัวเองมีรอซูลถือว่าตัวเองมีคัมภีร์อัลกุรอานมีภาษาของตนเองและจะมายกยอตัวเองว่าเป็นคนที่มีเกียรติรอซูลบอกไม่ใช่และสิ่งหนึ่งพี่น้องครับสิ่งที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเวลารอซูลจะสื่อสารอะไรเนี่ยนะครับเวลารอซูลจะพูดถึงเรื่องของการตักวาเนี่ยมันไม่ได้มีรูปแบบนะไม่ได้มีรูปแบบอย่างการละหมาดหรืออย่างการถือศีลอดนะครับรูปแบบของการละหมาดก็คือตักบีรอตุลอิห์รอมจนกระทั่งให้สลามเสร็จสิ้นอันนี้เรียกว่าละหมาดแต่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเวลาที่รอซูลเนี่ยนะครับพูดถึงตักวาเนี่ยรอซูลอธิบายกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าการที่จะมีตักวากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พี่น้องรอซูลชี้ไปที่ไหนชี้ไปที่หัวใจพี่น้องรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกตักวาฮาฮูนาตักวานี่เขาดูกันที่หัวใจนะครับไม่ได้ดูว่าใครรวยกว่ากันไม่ได้ดูว่าใครนั้นมีมั่งมีมากกว่ากันเปล่าเลยพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดนะครับในเรื่องของการตักวาและก็เป็นการเน้นย้ำนะครับว่าคนที่มีตักวากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะใช้ชีวิตได้อยู่กับทุกสังคมและก็ไม่มีวันที่คนที่มีตักวาแล้วเนี่ยนะครับจะถูกกลุ่มที่เขาไปอยู่ด้วยกืนกินกลายเป็นพวกของเขาไปว่ายังไงก็คือคนที่เป็นซุนนะห์ไปอยู่กลุ่มบอดออก็กลายไปเป็นบอดออย่างนั้นมีนะครับแต่คนที่มีตักวากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะใช้ชีวิตนะครับเขาจะดำรงชีวิตด้วยกับสิ่งที่เขานั้นนะครับได้รับเอาสิ่งที่เป็นเป้าหมายของศาสนานะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์อับดุลฮากีมได้นำเสนอกับบรรดาพี่น้องนะครับว่าการตักวาการยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับได้มีเป้าหมายนะครับหรือมีความสำคัญยังไงนะครับเรียนเชิญอาจารย์อับดุลฮากีมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะมันตะบิอะฮุบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เดี๋ยวสิ่งอื่นใดขอชูกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้กลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งหนึ่งโดยกับอนุมัติของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสิ่งนี้เป็นการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรานัดกันมาเนี่ยแต่ถ้าหากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประสงค์วันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะไม่ได้พบกันแต่ถ้าหากว่าเรามีการนัดกันมีการบอกกล่าวกัน
มีการประชาสัมพันธ์กันแล้วพอหลังจากนั้นนะครับก็มีการรวมตัวกันเฉียกเช่นบรรยากาศแบบนี้ผมบอกว่านี่คือการกำหนดสภาวะการที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมยกตัวอย่างง่ายๆนะหนุ่มๆสาวๆเนี่ยพี่น้องครับจีบกันให้ตายถ้าสมมติว่าอัลลอฮฺไม่ให้เป็นเนื้อคู่มันจะเป็นกันไหมไม่เป็นหรอกครับอย่างกับอดีตนี่หยอดเงินเหรียญบาทเหรียญสิบเหรียญหมดเป็นพันตู้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแต่ก่อนมีตู้โทรศัพท์หยอดเงินหยอดเหรียญหยอดอะไรโทรคุยกันนี่พี่น้องครับให้หมดเป็นพันหมดเป็นหมื่นถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้มันก็ไม่ใช่อยู่ต่างประเทศนี่พี่น้องครับให้โทรกลับมาคุยกับคนที่ปิ๊งเอาไว้อะนะแต่ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่ให้มันก็ไม่ใช่แล้วมันก็จะเป็นการที่ให้เราได้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นการกำหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นวันนี้นี่ผมมีคำถามหลายคำถามในการที่จะบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะบรรดาเด็กๆที่นั่งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าหากว่าครูบรรยายจบเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วถ้าใครตอบคำถามได้เนี่ยเดี๋ยวไปรับเลย 1,000 บาทต่อ1คำถามจากฮาจีอบิดินเกี่ยวกันไหมไม่รู้นะนะครับคำถามละ 1,000 เยอะไปปะเยอะไป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 ฮะพอดีเหรอ อ๋อ กำลังดีนะฉลาดนะกำลังดีเอาละครับพี่น้องครับหัวข้อของเราในวันนี้ความตักวาในแต่ละสัปดาห์นี่เราจะได้ยินคำว่าตักวากันนี่วันไหนวันไหนนะเบอร์สิบเนี่ยชื่ออะไรเราฮะชื่ออะไรครับณเดชอ๋ออานัทอะพูดได้ยินอะไรนะเดชนะเดชขอชื่ออานัทนะหนูชื่ออะไรเราเสื้อน้ำเงินชื่ออะไรชื่อกายฮะนายอ๋อที่เพิ่งเลิกกันวันซื้อน่ะอ๋อฮานีฟนะฮานีฟฮานีฟฮานีฟอานัสหนูชื่ออะไรนะคอลิกหนูชื่ออะไรโอ้นี่ตีสุดเลยนี่หล่อเหมือนครูเลยหล่อเหมือนกันเลยเราเนี่ยชื่ออะไรนะกันกัดชื่ออะไรกัดฮะบารากัดอ๋อบารากัดฟังให้ดีในสัปดาห์หนึ่งนี่เราจะได้ยินคำว่าตักวานี่วันไหนนานๆจะได้ฟังสักทีนึงสัปดาห์หนึ่งก็ได้ยินวันศุกร์ใช่ไม่ใช่ใช่พอเวลาวันศุกร์ทีหนึ่งนี่เราก็จะได้ยินคอเตบเข้าขึ้นคุตบะอินนัลฮัมดุลิลลาห์นะฮ์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะตูบุอิลัยฮิวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินาจุดๆๆๆๆยาอายูฮันนัสอูซีกุมบิตักวัลลอฮ์ใช่มั้ยพี่น้องบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงตักวาต่ออัลลอฮ์ใครรู้มั่งตักวาคืออะไรแปลว่าอะไรฮะตักวาแปลว่าอะไรเมื่อกี้คำถามละเท่าไหร่นะคำถามละ1,000เหรอไม่ได้เอาตังค์มาเดี๋ยววันนี้พอบอกไม่ได้เอาตังค์มานี่ไม่ได้ตรงนั้นบางนั้นเดี๋ยวเด็กบอกโอนได้เดี๋ยวต้องพิจารณานะ1,000เยอะไป1,000เยอะไปตักวาคืออะไร1 2 3ไม่มีใครตอบได้นับไวเหลือเกินครูนะ
ตักวาคือการปกป้องคือการคุ้มครองก็ได้ระวังตัวเองก็ได้ดูแลตัวเองก็ได้แปลว่าราวก็ได้ราวเนี่ยราวจับได้วิกอยะแปลว่าป้องกันหมายความว่ายังไงล่ะอุมัรบินคอตอบครั้งหนึ่งซอฮาบะห์ใกล้ชิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้จักมั้ยอุมัรบินคอตอบรู้จักมั้ยไม่รู้จักเอาไม่เป็นไรอุมัรบินคอตอบนี่บอกว่าตักวาเนี่ยมันคือการที่คนหนึ่งเดินไปในสถานที่มันมีหนามอย่างกับผมเนี่ยอาจารย์เอียซานพี่น้องทางด้านฝั่งขวาอายุเยอะๆขึ้นไปนี่รู้ครับอดีตการนี่เดินระวังนี่เดินยังไงไอ้ผมน่ะคือรุ่นที่ว่าไม่ใส่รองเท้าไปโรงเรียนนะฮะไม่ใช่อะไรนะไม่มีตังค์ผมนี่ไม่มีรองเท้าเต็มที่กับรองเท้าแตะไอ้หูสีฟ้าเขาเรียกอะไรฮะช้างดาวโอ้ใช้ได้เต็มที่เลยเอาเวลาปั่นจักรยานไปโรงเรียนนี่เบรกไม่มีฮะเบรกเท้าเอาเท้าเบรกนะครับยังกับเด็กสมัยนี้ไม่รู้หรอกครับว่าเดินบนความระแวดระวังด้วยกับการมีหนามที่อุมัรบินคอตอบพูดนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะเราเกิดมาเนี่ยนะนักเรียนรู้ไหมถนนก็เป็นคอนกรีตห้องน้ำนี่ไม่ต้องนั่งแบบกลัวหงายท้องไม่ต้องมีเขาเรียกอะไรนะมีโถนั่งอย่างดีอะไรอย่างดีแต่บางคนก็นั่งไม่เป็นไปนั่งยองๆข้างบนตั้งนั้นอย่างกับพวกเรานี่โตมานี่เจอเซ็นทรัลเจอบิ๊กซีเจออะไรนะโลตัสเจอโลตัสเจอเซเว่นหน้าปากซอยไปหมดได้ใช่ไหมแต่อย่างกับคนในอดีตนี่เขาใช้ชีวิตแบบระวังนะระวังยังไงมีคนคนหนึ่งเขาเอาภาพในสมัยแม่ของเขาเนี่ยคนคนนี้ก็อายุประมาณสัก40ปีเขาเอารูปในยุคสมัยแม่ของเขามาเนี่ยนะแม่ของเขาในอดีตการตอนแม่อายุ20แต่งตัวมิดชิดดีอะไรดีผมหน้ามานะครับในยุคของเขา20ปีที่ผ่านมาก็ประมาณสักอายุ20 25ก็แต่งตัวดีอะไรดีคุมดีหมายถึงคนต่างศาสนิกนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะพี่น้องลองคิดดูนะเด็กอายุ20ปีเนี่ยมันโชว์กันไม่รู้จะโชว์ยังไงล่ะใช่ไม่ใช่ใช่ฮะรู้ได้ไงเนี่ยยังไม่ได้บอกใครเลยนะรู้ได้ไงเนี่ยฮะน้องนายรู้ดีกับครูยังไม่ได้บอกเลยแต่รู้จริงเด็กอายุ20ปัจจุบันนี้แบบไม่ใช่อย่างเราๆนะไม่ใช่มุสลิมอย่างเราเนี่ยผมบอกว่าโอ้โหพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายกับความตักวาความระแวดระวังในการใช้ชีวิตของบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แทบไม่มีเลยถ้าเป็นมุสลิมแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมนี่คือโชว์อย่างเดียวพี่น้องว่าจริงมั้ยในอดีตการเนี่ยนะนักเรียนรู้หรือเปล่าถ้าสมมติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาต้องการจะโทษนะครับดูผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะอาจจะแก้ผ้าอาจจะแต่งตัวโป๊เปื่อยอาจจะแบบพวกวิปริตน่ะต้องเจาะห้องน้ำดูใช่ไม่ใช่ต้องเจาะห้องน้ำดูต้องปีนห้องน้ำดูต้องทำนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะได้ดูในสิ่งที่เขาคิดแบบพวกจิตอ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องครับบางอันนั้นไม่ต้องทุกวันนี้พี่น้องครับใช้ชีวิตธรรมดาเดินไปไหนมาไหนเดี๋ยวก็เจอใช่ไม่ใช่ใช่เหรอเดินไปไหนมาไหนนี่เดี๋ยวก็เจอและพี่น้องด้วยความเคารพไม่ต้องเสียตังค์นะครับในอดีตการนี่เสียตังค์ต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นทุกวันนี้พวกเปิดให้ดูเลยผู้หญิงต่างศาสนิก
เอาและอันนั้นมันคือวัฒนธรรมของเขาวิวัฒนาการของเขาจากอดีตถึงปัจจุบันแต่ถามว่าคนที่เป็นมุสลิมอย่างเราและด้วยกับการที่จะบอกว่าทุกวันนี้มันมีความเสรีเกิดขึ้นและกำลังจะเป็นที่ไม่รู้ว่าจะเป็นที่ยอมรับในสังคมหรือเปล่านั่นคือการใช้ห้องน้ำร่วมกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอย่างกับมุสลิมเรานี่เราไม่เอาหรอกครับแต่พอเวลามีแนวคิดของเสรีนิยมเกิดขึ้นว่าผู้ชายกับผู้หญิงน่าที่จะใช้ห้องน้ำเนี่ยร่วมกันได้ก็ลองทำโถฉี่ให้ผู้หญิงไปนะครับนะก็ไม่รู้จะเป็นแบบไหนยังไงแต่ความเป็นจริงนะมุสลิมเรามันไม่มีแบบนี้อยู่แล้วไงแต่เขากำลังจะสร้างมาตรฐานให้สังคมว่าอยู่ดีๆเขาก็มีโพสต์โพยขึ้นมาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรว่าการใช้ห้องน้ำระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงสาธารณะร่วมกันเนี่ยมีแนวคิดยังไงบ้างคำถามคือว่ามันไม่น่าสมควรที่จะต้องมีแนวคิดแบบนี้ขึ้นมาถูกไหมครับมันไม่ต้องคิดมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่นี่พวกดันขอโทษนะสัปดนคิดขึ้นมากันเองอ่ะพี่น้องแล้วมันกำลังจะสร้างมาตรฐานให้กับสังคมมุสลิมในไทยเนี่ยอย่างกะที่เขากำลังจะเติบโตมาเนี่ยพี่น้องลองคิดดูว่าในปัจจุบันเนี่ยแนวคิดเป็นแบบนั้นแล้วพี่น้องลองคิดดูอีก10ปี20ปีถ้าหากว่าเราไม่สอนให้พวกเขามีความตักวาต่ออัลลอฮ์ไม่สอนให้เขาว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยระวังให้ดีนะเชียกเช่นที่อุมัรบินคอตอบได้บอกเอาไว้เดินไปไหนมาไหนเนี่ยระวังหนามความจริงมันไม่มีหนามหรอกครับแต่ระวังของที่มันเป็นความชั่วเราอาจจะไปจับสิ่งนั้นอาจจะไปมองสิ่งนู้นอาจจะไปฟังสิ่งนั้นทีสิ่งนู้นทีมันอาจจะเป็นไปได้นี่คือการอธิบายของอุมัรบินคอตอบว่ามันคือการระวังความตักวาเนี่ยแล้วทุกวันนี้เราระวังกันไหมระวังครับคนที่เป็นมุสลิมนี่เราต้องระวังอย่างยิ่งเลยนะในการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาแห่งนี้พี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งนะที่เป็นหะดีษมารฟูอ์ถ้อยความนี้เนี่ยมาจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุอาซบินญะบันอิบนุอับบาสอุมัรบินคอตอบบอกว่าเป็นหะดีษหะซันเชคอัลบานีบอกเป็นหะดีษหะซันนบีบอกอัลอิสลามยะอลูวะลายุอะลาอะลัยฮิอิสลามเนี่ยสูงส่งนะนักเรียนจำเอาไว้นะครับอิสลามของเราเนี่ยสูงส่งวะลายุอะลาอะลัยฮิและจะไม่มีอะไรที่จะมาสูงส่งกว่าอิสลามไม่มีแล้วครับไม่มีโดยเด็ดขาดนะฮะเราจะไปเชื่อว่าสิ่งนั้นสูงส่งกว่าอิสลามของเราฮุกกลมของต่างศาสนิกฮุกกลมของเสรีนิยมปัจจุบันนี้มันมีความสูงส่งกว่าอิสลามของเราดีกว่าอิสลามของเราเราเชื่อแบบนั้นไม่ได้นะครับด้วยความเคารพนะเชื่อไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าใครคนหนึ่งคนใดไปเชื่อว่าฮุกกลมอื่นที่ไม่ใช่ฮุกกลมของอิสลามนะดีกว่าฮุกกลมของอิสลามนั่นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมจริงอยู่ว่าเราใช้ชีวิตในโลกดุนยาแห่งนี้โดยเฉพาะการอยู่ในประเทศนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับไม่มีการบังคับว่าห้ามละหมาดไม่มีการระบุว่าเวลาละหมาดเท่านี้เท่านั้นอัลฮัมดุลิลละห์ในเดือนรอมฎอนเราสามารถที่จะถือศีลอดได้อะไรได้อัลฮัมดุลิลละห์เราอยู่ในเมืองนี้ประเทศนี้นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์แต่เมื่อใดก็แล้วแต่พี่น้องถ้ามันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นกฎหมายของชนต่างศาสนิกซึ่งเราไม่ได้บูลลี่กันนะไม่ใช่นะฮะเราไม่ได้จะมาบอกว่าอันนี้เราพูดในบริบทของความเป็นมุสลิมของเราความเป็นอิสลามของเราว่าถ้าเป็นแบบนั้นฮุกกลมแบบนั้นข้อชี้ขาดแบบนั้นอิสลามเราไม่รับอิสลามเราไม่เอามันไม่ใช่ของอิสลามผมยกตัวอย่างเช่นพี่น้องว่าทุกวันเนี่ยผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายฮะผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงเหรอฮะหรือผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายชายผู้ชายเหรอเอาสักอย่างชายพี่น้องครับบางพื้นที่นะผมไปบรรยายนะมีอยู่3คนข้างหน้าเนี่ยแถวบางนัดเนี่ย3คนที่เหลือผู้หญิงหมดเลยบางสถานที่มีเท่ากันครับถ้าในสังคมมุสลิมไม่มีปัญหานะแต่ถ้าหากว่าสังคม
โลกปัจจุบันเนี่ยนะพี่น้องด้วยความเคารพนะครับเราอาจจะเห็นว่าผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงจริงเราเห็นกายภาพกายภาพคืออะไรมีกล้ามผมนี่มีกล้ามนะฮะกล้ามน้อยที่เหลือไขมันเราเห็นทางกายภาพของผู้ชายนี่พี่น้องครับมีหนวดมีเขามีผมมีแขนขามีกล้ามนู่นนี่นั่นถามนะวัดได้ไหมว่าเป็นผู้ชายคำว่าผู้ชายทุกวันนี้ไม่ได้วัดทางกายภาพแล้วนะครับไม่ได้วัดทางกายภาพนะครับผู้ชายบางคนนี่บอกว่าขอโทษนะพี่น้องด้วยความเคารพเขาน่ะยังไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายเลยผู้ชายพูดหมายความว่าไงเนี่ยผู้ชายพูดเขาเนี่ยยังไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายเลยสังคมเป็นแบบนี้จริงๆและถ้าสมมุติว่ามีมุสลิมของเราเนี่ยพี่น้องครับไปยึดในบทในการกระทำของพี่น้องต่างศาสนิกนะเอาแหละนั่นคือสิทธิของเขาเขาว่าไปไม่ได้มีปัญหาแต่ว่ามุสลิมเราเนี่ยถ้าไปเป็นแบบนั้นมีปัญหาสิครับเพราะบาปใหญ่เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาสาปแช่งนะนักเรียนจำเอาไว้นะผู้หญิงเรียนแบบผู้ชายผู้ชายเรียนแบบผู้หญิงอัลลอฮฺตะอาลาสาปแช่งอัลลอฮฺตะอาลาสาปแช่งบางคนนี่พี่น้องด้วยความเคารพรู้จักทรานไหมครับทรานส์ข้ามสายพันธุ์จากฝั่งนี้ไปเป็นฝั่งนี้จากฝั่งนี้มาเป็นฝั่งนี้ผู้หญิงเนี่ยนะพี่น้องครับอดีตการเนี่ยเราเห็นในช่วงปฐมนะผู้หญิงเลยแหละเป็นผู้หญิงแต่พอผ่านมาอีก5 6ปี7ปี10ปีหนวดแข็งยิ่งกว่าบังอีกนะผู้หญิงเราเป็นทานเรียบร้อยแล้วครับกล่องเสียงเปลี่ยนหน้าอกตัดไอ้อวัยวะเพศเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับนี่ทานผมถามพี่น้องด้วยความเคารพสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นบาปใหญ่นะนักเรียนจำเอาไว้นะบอกไว้ก่อนแต่ถามว่าถ้ามีมุสลิมเราคนหนึ่งคนใดนะพี่น้องไปเห็นดีเห็นงามกับฮุกมต่างๆเหล่านี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มียศมีฐานมีบรรดาศักดิ์ในสังคมเมืองไทยไปบอกว่าไม่เป็นไรหรอกให้อัลลอฮ์ตัดสินเองพี่น้องว่าไงบางนัดว่าไงฮุกมของอัลลอฮ์คืออะไรอัลลอฮ์ตัดสินไว้แล้วนะนักเรียนรู้ไหมอัลลอฮ์ตัดสินไว้แล้วนะครับเรื่องรู้จักนบีลูตป่ะรู้จักไหมนบีลูตอะลัยฮิสสลามบาปครั้งแรกของอิสลามไม่ใช่เรื่องราวของกอบินฮาบินนะพี่น้องจำเอาไว้นะครับบาปที่อัลลอฮ์ตะอาลาตำหนิครั้งแรกเลยที่อาจารย์เอซานได้บอกเอาไว้นะครับนั่นคือการที่อิบลิสมันบอกว่าฉันดีกว่าเขาไอ้คำว่าดีกว่าเขาเนี่ยพี่น้องจำเอาไว้นะอย่าให้มันเกิดขึ้นกับความเป็นมุสลิมของเราโดยเด็ดขาดไม่เอานะฮะโทษนะกูดีกว่ามึงลูกข้าดีกว่าลูกเองสะใภ้ข้าดีกว่าสะใภ้เองเขยข้าดีกว่าเขยเองหลานข้าดีกว่าเขยเองอย่านะพี่น้องนะไม่เอานะถ้าใครมีแบบนี้ผมพูดชัดๆเลยนะนี่ซุนนะอิบลิสนี่ซุนนะอิบลิสนะครับพี่น้องซุนนะอิบลิสคืออะไรเราไปเอาแนวทางของอิบลิสมาปฏิบัติเพราะสิ่งนี้มันเป็นบาปแรกที่เกิดขึ้นนะอัลเลาะห์ตะอาลาตําหนิตําหนิยังไงอะไรอิบลิสลงมาไม่ตําหนิได้ไงครับนั่นน่ะคือบาปแรกทีนี้ไอ้บาปในการที่ต้องบอกว่าบาปแห่งการชายรักชายอ่ะหญิงรักหญิงพวกผิดเพศที่เกิดขึ้นครั้งแรกนั่นคือในยุคสมัยของนบีลูตอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ตะอาลาถามกลุ่มชนของนบีลูตอะลัยฮิสสลามคืออย่างนี้นะพี่น้องทำความเข้าใจก่อนนะกลุ่มชนนบีลูตอะลัยฮิสสลามไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธนบีลูตอย่างเดียวไม่ใช่นะแต่มีบางส่วนที่เชื่อต่อนบีลูตอะลัยฮิสสลามด้วยอัลลอฮ์ตะอาลาบอกกับนบีลูตอะลัยฮิสสลามลูตไปเผยแผ่กลุ่มชนของเจ้านะเหมือนกับบรรดานบีก่อนหน้านี้เลยครับลูตไปเผยแผ่กลุ่มชนนบีของเจ้านะเรียกร้องเชิญชวนมาสู่อัลลอฮ์และอย่ามีชิริกอีมานต่ออัลลอฮ์อย่ามีชิริกนี่คือประการแรกเลยมันฮัดของบรรดานบีบรรดารอซูลในการเผยแผ่ต้องเรียกร้องไปสู่อะกีดะห์ที่ถูกต้องเตาฮีดที่ถูกต้องปฏิบัติตามฮุกมนบีลูตก็ไปพอนบีลูตไปเผยแผ่พี่น้องครับ
กลุ่มชนนบีลูตสวนกลับมาบอกว่าไงลูตถ้าพวกเองสะอาดไปอยู่กับพวกสะอาดเถอะไอ้พวกเราสกปรกไอ้พวกเราเนี่ยมันสกปรกเขายอมรับเองนะครับว่าเขาสกปรกพวกเรามันสกปรกถ้าพวกเจ้าสะอาดไปอยู่กับพวกสะอาดเถอะลูตไปอยู่กันเองเลยไปอย่ามาอยู่กับพวกเรามันสกปรกอัลเลาะห์เล่าให้ฟังและคนต่างๆเราเนี่ยคนที่สกปรกต่างๆเราเนี่ยนะพี่น้องด้วยความเคารพนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาถามพวกคนต่างๆเหล่านี้ว่าเฮ้ยพวกเอ็งอ่ะจะหนีจากคู่ครองของเจ้าไปสู่พวกผู้ชายกันนั้นหรือหมายความว่ายังไงคู่ครองของพวกเจ้าภรรยาผู้ชายถูกสร้างมาคู่กับผู้หญิงผู้หญิงถูกสร้างมาคู่กับผู้ชายอันนี้มันเป็นบริบทที่ต้องเข้าใจนะครับตามฟิตรอของอิสลามเป็นปกติธรรมชาติผู้ชายคู่กับผู้หญิงผู้หญิงคู่กับผู้ชายถ้าผู้หญิงไปคู่กับผู้หญิงมันจะมีน้องได้ไงอ่ะมีลูกได้ไงใช่ไม่ใช่ผู้ชายไปคู่กับผู้ชายอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะมีลูกกิยามะฮ์ก็ยังไม่มีจะไม่มีได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกลูตไปตักเตือนคนต่างๆเหล่านี้ให้เขามีความตักวาให้เขาเชื่อให้เขาเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาอัลลอฮ์เตือนให้ฟังแต่คนต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับไม่ฟังนะฮะไม่เชื่อต่อนบีลูตอะลัยฮิสสลามไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อเถียงอีกลูตไปอยู่กับพวกสะอาดไอ้พวกเราสกปรกไปเลยไปอยู่กับพวกสะอาดพวกเราสกปรกอย่ามาอยู่กันอย่ามายุ่งกันไม่เอาพอหลังจากนั้นถามนะถามนักเรียนถามอานัสการลงโทษของยุคสมัยนบีลูตอะลงโทษยังไงฮะพลิกแผ่นดินเหรอยังไงพี่แผ่นดินยกขึ้นมาใครยกอัลลอฮ์ยกเหรออัลลอฮ์ยกเหรออ๋ออ๋อใครล่ะมาลีกาใครล่ะชื่ออะไรชื่ออะไรอิสราฟินเหรออิสราฟินน่ะโน่นรออยู่โน่นเป่าสังอิสราฟินหรือว่ามุงกัดนาเกตอันนั้นนู่นอาลัมบัสซักโน่นฮะอ่ะชื่ออะไรหัวหน้าของบรรดามาลาอิกะห์เอ้าครูใบ้ให้ชื่ออะไรหัวหน้าเอาหัวหน้าเลยชื่ออะไรจิบรีนจำเอาไว้จิบรีนจิบรีนอัลลอฮ์ให้จิบรีนน่ะเอาปีกของจิบรีนน่ะความแข็งแกร่งของปีกยิบรีนนี่นักเรียนจำเอาไว้ให้ดีขุดเข้าไปที่ทะเลที่พื้นดินไม่ใช่ทะเลที่พื้นดินแล้วยกขึ้นมาพอยกขึ้นมาปั๊บพลิกแผ่นดินตลบกลับตายหมดเลยไม่เหลือและแผ่นดินตรงนั้นทุกวันนี้คืออะไรทะเลอ้าวทะเลถูกต้องทะเลเดดซีเดดแปลว่าอะไรตายซีแปลว่าอะไรทะเลถูกต้องทะเลแห่งความตายนี่อาจารย์ยะซานเขาจบมาจากที่นั่นทะเลแห่งความตายบาฮรุลมัยยิตที่จอร์แดนพี่น้องครับด้วยความเคารพนะการลงโทษไม่ได้มีแค่นี้นะการลงโทษที่อัลเลาะห์ตะอาลาลงโทษกลุ่มชนนบีลูตที่ฝ่าฝืนไม่ได้มีแค่นี้นะครับเราฟังกับคอเตบกะว่าเนี่ยยกขึ้นมาแล้วก็แปะลงไปแล้วก็ตายกันหมดไม่ใช่แค่นี้อัลลอฮ์ให้ยิบรีนสะบัดปีกอัลลอฮ์ให้ยิบรีนสะบัดปีกล้มจากการสะบัดปีกของยิบรีนทำให้พวกเขาตาบอดโอ้โหขนาดไหนเนี่ยเมื่อเย็นฝนตกเปล่าตกไหมลมแรงไหมแรงแล้วเราเป็นอะไรป่ะไม่เป็นแต่การสะบัดปีกของยิบรีนปีกที่แข็งแกร่งของยิบรีนนะสะบัดทีเดียวเท่านั้นแหละครับตาของกลุ่มชนนบีลูตที่ฝ่าฝืนน่ะบอดไปด้วยไม่พออัลเลาะห์ให้ฟ้าผ่าจนกระทั่งหูแตกเอาสิฟ้าผ่าจนหูแตกไม่พอนักเรียนจำเอาไว้จำให้ดีอัลเลาะห์ให้ฝนตกเป็นหินไฟที่มาจากนรกนี่การลงโทษ4อย่างของกลุ่มชนนบีลูตอะลัยฮิสสลามนักเรียนจำเอาไว้นะไม่ได้มีแค่การพลิกแผ่นดินเท่านั้นไม่ใช่แต่มีการสะบัดปีกของญิบรีลทำให้สายตานั้นบอดมีการ
ฟ้าผ่าจนกระทั่งหูแตกมีอะไรอีกฝนหินไฟที่มาจากนรกนี่จำเอาไว้ถามถ้าสมมุติว่าอัลลอฮฺตะอาลาลงโทษในยุคปัจจุบันเนี่ยนะถ้าลงโทษในยุคปัจจุบันนี้แบบกลุ่มชนนบีลุตอะไรฮิสลามนักเรียนว่าจะเหลือไหมไม่เหลือไม่เหลือโอ้ไม่เหลือแม้แต่ซากโมโหหรือเปล่าเนี่ยไม่เหลือครับพี่น้องด้วยความเคารพเพราะอะไรอ่ะเพราะเป็นดูอาหนึ่งของนบีนะพี่น้องจำเอาไว้นะกลุ่มชนของเราเนี่ยกลุ่มชนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับความเมตตาอยู่อย่างนึงคือได้รับความเมตตาหลายอย่างแต่หนึ่งจากความเมตตานั้นนั่นคือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประวิงเวลาการลงโทษไม่เหมือนกับกลุ่มชนในยุคอดีตกาลกลุ่มชนในยุคอดีตกาลนี่ทำผิดลงโทษเลยครับกลุ่มชนของนบีซอลแรกเป็นยังไงอ่ะบอกว่าอย่ากินนะไอ้วันนี้มันเป็นวันกินของสัตว์นะอย่ากินอย่ากินอย่ากินแต่ไปกินกินไม่พอฆ่าเลยก็ฆ่าเลยอัลลอฮฺตะอาลาส่งเขาเรียกอะไรล้มมาล้มแบบภาษาอังกฤษเขาเรียก unlimited แปลว่าอะไร unlimited แปลว่าอะไร un แปลว่า un limited แปลว่าอะไร limited รุ่นเนี้ย limited เลยรุ่นเนี้ยหมดแล้วแลไอเทมเลยเนี่ย limited เลยสุดท้ายแล้วไม่มีผลิตต่อ unlimited แปลว่าไม่มีสิ้นสุดอัลลอฮฺตะอาลาส่งลมการลงโทษในยุคสมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนักเรียนฟังนะลมเข้าปากนะลมการลงโทษของอัลลอฮฺเข้าปากออกก้นไส้ไปด้วยตับไปด้วยทุกสิ่งอย่างที่เป็นอวัยวะที่เป็นเครื่องในของมนุษย์ไปกับลมแห่งการลงโทษของอัลลอฮฺถ้าอัลลอฮฺลงโทษคนปัจจุบันหนูชื่ออะไรนะอะไรนะโอ้โหหน้านี่สวยเหมือนชื่อเลยนะชามีมี่ล่ะเด็กแถวไหนเนี่ยฮะโอ้โหคุณนึกว่าอยู่แถวสุขุมวิทฮะชามีมี่ว่าถ้าสมมุติอัลลอฮฺตะอาลาลงโทษคนปัจจุบันนี้เสมือนกับคนในยุคอดีตจะเหลือไหมไม่เหลือนะพี่น้องจำเอาไว้นะและปัจจุบันนี้มันไม่ได้มีแค่บาปที่อัลลอฮฺตะอาลาสาปแช่งแค่นี้ครับชิริกบิดอะฮ์เต็มไปหมดเลยเพราะอะไรพี่น้องสาเหตุเพราะคนเรามันขาดความตักวาคนเรานี่ขาดความตักวาจุดแข็งของอันอิสลามนั่นคือความตักวาเล่านิดนึงนะพี่น้องครับสงครามอะไรเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนสงครามอะไรนักเรียนสงครามอะไรเอ่ยTikTok TikTok TikTok จำมาไว้1,000 1,000 1,000 1,000จำเมื่อไหร่ไม่รู้นะสงครามอะไรเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนนบีนี่ยืนขอดุอาสงครามอะไรบาดาร์กุบรอสงครามบาดาร์กุบรอนี่เป็นสงครามแห่งความตักวาถามว่าทำไมอ่ะพี่น้องครับมีอยู่300เท่านั้นนะมุสลิมเราเนี่ยไม่ถึงดีด้วยสัตว์เอ่ยอาวุธเอ่ยนู่นนี่นั่นมุสลิมเรานี่ต้องเอาจอกเอาเสียมกันมานะแต่พวกกุฟาร์มุชริกีนน่ะมีเต็มไปหมดเลยครับ900กว่ามากกว่า3เท่าอ่ะแต่สิ่งเนี้ยมันแตกต่างกันที่ความตักวาเพราะอะไรอัลลอฮฺตะอาลาอนุมัติให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำสงครามสงครามวันนั้นเกิดขึ้นในวันศุกร์ช่วงเช้าของเดือนรอมฎอนเอาละเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จากมุฮาจิรีนและอันซอรก็บอกว่ามุฮัมมัดนบีท่านนบีจะพาพวกเราลงทะเลเราก็ไปเพราะเราเชื่อนบีนี่ดูความเชื่อของเขานะลงทะเลนี่ไปแล้วจะเป็นยังไงตายเหลือไม่ลงทะเลนะอยู่ดีๆก็เดินลงทะเลเดินเดินเดินเหลือไหมชามีมีไม่เหลือหรอกตายซอฮาบะห์กำลังจะบอกว่า ต่อให้นบีพาเราไปตายเราก็ไปสงครามเกิดขึ้น900กับ300เนี่ยอันนี้ครูเอาเลขกลมๆนั้นเล่าให้ฟัง900กับ300เนี่ยดูแล้วอันไหนต้องชนะ900ต้องชนะศัตรูต้องชนะแน่ๆเพราะมีตั้ง900กว่าแต่พี่น้องครับมันแตกต่างกันที่ความตักวานะแตกต่างกันที่หลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องแตกต่างกับการอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุฟฟารมุชริกีนไม่ได้เชื่ออัลเลาะห์แต่มุสลิมเราซอฮาบะห์ที่มีอยู่300กว่าเนี่ย
เชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารบคือรบเดินไปข้างหน้าคือไปข้างหน้าขวาคือขวาซ้ายคือซ้ายนบีบอกหยุดคือหยุดนี่คือซอฮาบะห์ของท่านนบีจนกระทั่งอัลเลาะห์ตะอาลาส่งมาลาอิกะห์ที่เป็นนักรบมาลาอิกะห์นี่มีกี่ท่านไหนใครเก่งๆบอกนะสิมาลาอิกะห์มีกี่คนไอ้โทษไม่มีคนมาลาอิกะห์มีกี่ท่านโทษทีนักเรียนจำเอาไว้นะแสนเหรอพอป่ะล้านเหรอพอไหมเนี่ยมาลาอิกะห์มีเท่าไหร่โอ้พันเหรอวันหนึ่งเนี่ยนะวันหนึ่งเราเนี่ยเวลาไปมักกะห์ไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์จะไปตะวาฟกันที่ไหนที่กะบะห์ใช่ไหมมาลาอิกะห์ก็มีกะบะห์ของเขาของพวกเขานู่นอยู่ข้างบนวันวันหนึ่งเนี่ยนะมาลาอิกะห์จะไปวนที่กะบะห์ของพวกเขาเนี่ยนะวันหนึ่งนะ70,000พอวนเสร็จออกไปชุดใหม่เข้าอีก70,000วนเสร็จออกไปชุดใหม่เข้าอีก70,000ตั้งแต่ไม่ต้องเยอะหรอกนะเอาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงทุกวันเนี่ยกี่ท่านแล้วไปจนกระทั่งถึงกิยามะห์แต่นี่อัลลอฮฺตะอาลาส่งมาลาอิกะห์ที่เป็นนักรบมารบกับบรรดามุสลิมในสงครามบะดัรมาลาอิกะห์ที่เป็นนักรบพี่น้องครับด้วยความเคารพด้วยกับความตักวาของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาชนะในสงครามนั้นดูท่ามันเป็นไปไม่ได้แต่อัลลอฮฺให้ชนะด้วยความตักวาของพวกเขาที่เขาเชื่อมั่นต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอิสลามของเราเนี่ยสูงส่งและจะไม่มีอะไรมาสูงส่งเท่าแต่คนเราที่เป็นมุสลิมอยู่ในกระบวนการความเป็นอิสลามนั่นคือเชื่อต่ออัลเลาะห์เชื่อต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องมีความตักวาถึงจะให้อิสลามเราเนี่ยสูงส่งได้ไม่งั้นพี่น้องด้วยความเคารพนะครับเวลาที่คนมันต่ำน่ะจริงอยู่นะต่างศาสนิกเขามองเป็นภาพรวมว่าอิสลามใช่ไม่ใช่แต่อิสลามไม่เคยตกต่ำอิสลามมันสูงอยู่แล้วและจะสูงแบบนี้ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แต่ที่ต่ำน่ะมันคือคนไม่ใช่อิสลามพี่น้องจำเอาไว้แล้วคนที่สูงนั่นคือคนที่เขามีความตักวาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกากุมคนที่มีเกียรติที่สุดใครมีเกียรติที่สุดทุกวันนี้ไปไหนมาไหนพี่น้องครับคนยกมือไหว้คนยกมือตะเบะสลามเอาแล้วท่านมีเกียรติบนดุนยาแต่ถ้าหากท่านไปในวันกิยามะห์ท่านเป็นคนไม่มีเกียรติอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้เกียรติกับท่านถึงแม้ว่าท่านจะมีเกียรติบนดุนยาแห่งนี้แต่ในดุนยาแห่งนี้ท่านไปไหนมาไหนคนไม่ให้เกียรติท่านท่านไม่มีเกียรติบนดุนยาแต่ถ้าไปในวันกิยามะห์ถ้าท่านเป็นคนที่มีเกียรติหน้าที่อัลลอฮ์ก็จะให้เกียรติกับท่านเกียรติตรงนี้มันแตกต่างกันตรงไหนอ่ะแตกต่างด้วยกับการเชื่อฟังแตกต่างด้วยกับการปฏิบัติแตกต่างด้วยกับการรักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักที่จะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันแตกต่างกันตรงนี้เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นตักวาคือการป้องกันตัวของพวกเราทั้งหมดนะครับไม่ใช่เพียงแค่ผมคนเดียววันนี้หน้าที่ของผมมาบอกกับพี่น้องว่าความแตกต่างระหว่างคนเราปัจจุบันนี่มันคืออะไรทำไมอ่ะคนนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยจะไม่ใส่อะไรเลยเพราะอะไรทั้งที่บางคนก็เป็นมุสลิมพี่น้องครับมีนะครับมุสลิมเรามีนะฮะที่ไม่ต้องไปขอดูหรอกเดี๋ยวเขาก็เปิดให้มีนะครับความแตกต่างของเรากับเขามันคือความตักวาทุกวันนี้เยอะแยะเต็มไปหมดผู้ชายก็มีอย่างที่ผมเรียนให้ทราบและเป็นผู้ชายที่อัลลอฮ์ต้องบอกว่าตามสภาพคืออัลลอฮ์สาปแช่งเพราะท่านกำลังจะไปเรียนแบบผู้หญิงและบางคนผู้หญิงไปเรียนแบบผู้ชายนั่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งเราปฏิเสธไม่ได้เมื่อเราปฏิเสธไม่ได้เราก็ต้องพูดไปตามฮุกมแต่สิ่งที่กำลังจะบอกกับพี่น้องอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าพี่น้องครับเขาน่ะภูมิใจในการที่จะทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ถามมาทุกคนรู้หมดแล้วครับว่าฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เป็นแบบไหนอย่างไรคนที่เป็นมุสลิมต้องรู้ว่าซินาคืออะไรคนที่เป็นมุสลิมต้องรู้จักว่าบาปใหญ่คืออะไรคนที่เป็นมุสลิมรู้จักบิดอะห์คืออะไรคนเป็นมุสลิมรู้จักชิริกคืออะไรรู้จักกันหมดแล้วครับว่าบาปกินเหล้าดอกเบี้ยนู่นนี่นั่นเป็นแบบไหนอย่างไร
รู้จักหมดแล้วครับพอเวลาเรารู้จักแล้วเขารู้จักแล้วประเด็นคือว่ารู้จักแล้วมันเป็นแบบไหนอย่างไรเขาภูมิใจในการที่เขาจะทำความชั่วเขาภูมิใจในการที่จะปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นบาปใหญ่ในทางตรงกันข้ามผมถามพี่น้องนะถามพี่น้องและเนี่ยมันจะไปรีรันทางเทปทางวิดีโอทาง YouTube ด้วยเนี่ยผมถามพี่น้องว่าพี่น้องมีความภาคภูมิใจแค่ไหนในการที่เราทำตามหุกกลมของอัลลอฮ์ที่มันไม่ผิดเขาทำนะมันผิดแล้วเขาภูมิใจแต่เรานะเราทำในสิ่งที่มันไม่ผิดเราทำในสิ่งที่ฮาลาลเราทำในสิ่งที่เป็นอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราภูมิใจแค่ไหนเราพอใจไหมที่จะบอกว่าเนี่ยเราปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยเราปฏิบัติตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติเอาไว้เนี่ยเราเชื่อนะแบบเนี้ยเราเชื่อเพราะว่าเราเชื่อตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเราเชื่อตามสิ่งที่เป็นซุนนะห์ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราภูมิใจแค่ไหนเขาน่ะภูมิใจในการที่จะทําบาปเขาน่ะภูมิใจในการที่วันนี้เขาประกาศตนว่าเป็นสิทธิเสรีนิยมเป็นสิทธิเสรีภาพฉันจะทําอะไรก็ได้บนโลกดุนยาแห่งนี้เราภูมิใจแค่ไหนที่ปฏิบัติตามหุกกลมของอัลลอฮ์บางคนน่ะเราภูมิใจจริงแต่กว่าจะภูมิใจได้นี่ต้องไปถามคนนั้นไปถามคนนี้เกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้ใช่ไม่ใช่ทั้งที่ไอ้สิ่งที่เราจะทําน่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดอะไรเลยความตักวาของเราอยู่ตรงไหนเราระแวดระวังกันเกินไปหรือเปล่าถ้าจะทำในสิ่งที่ฮาลาลผมบอกไม่ต้องระวังเกิดมาครั้งเดียวนะพี่น้องอะไรที่มีความสุขแล้วมันถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนานะพี่น้องทำไปเถอะครับแม้ว่าเราจะเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศนี้แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ฮาลาลพี่น้องทำไปพี่น้องไม่มีปัญหาแต่ประการใดพี่น้องครับในมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขุตบะห์ในวันตัชริกนบีบอกว่ายาอัยยูฮันนาสบรรดามนุษย์ทั้งหลายอะลาอินนะร็อบบะกุมวาฮิดเพิ่งทราบเถอะว่าพระเจ้าของพวกท่านทั้งหลายนั้นมีองค์เดียวเท่านั้นว่าอินอาบาอุกุมวาฮิดและพ่อของเจ้าบิดาของเจ้าคือนบีอาดัมมีท่านเดียวเท่านั้นและฟัตลาลีอารบีนาและอาจามียินไม่ใช่ประเสริฐนะสำหรับอาหรับจะประเสริฐไปกว่าคนเมืองอื่นประเทศอื่นไม่ใช่ว่าอาหรับนี่จะประเสริฐกว่าเราบางคนเวลาทำอามันอิบาดะห์ทีนึงอ้างอาหรับเขาทำอาหรับทำเกี่ยวกันไหมเนี่ยพี่น้องไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะถ้าอาหรับทำแล้วมันถูกอ้าวก็ว่ากันไปมันถูกถ้าอาหรับทำแล้วผิดแล้วเราจะมาอ้างว่าอาหรับเขาทำแบบนี้ไม่ถูกต้องแล้วเราจะไปปฏิบัติตามก็ไม่ได้วะลาลีอัจมีนาลาอารบีนและคนที่ไม่ใช่อาหรับคนอัจมเนี่ยจะประเสริฐกว่าอาหรับก็ไม่ใช่วะลาลีอะห์มารินอะลาอัสวาดินคนผิวแดงจะประเสริฐกว่าคนผิวดำก็ไม่ใช่วะลาอัสวาดินอะลาอะห์มารินและคนผิวดำจะประเสริฐกว่าคนผิวแดงก็ไม่ใช่แต่ความแตกต่างระหว่างบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะวัดว่าใครดีใครชั่วอิลลาบิตักวายกเว้นนั่นคือความตักวาเท่านั้นที่จะวัดว่าใครดีใครชั่วพี่น้องจำเอาไว้นะครับความดีเนี่ยถ้าสมมติว่าเรารวมตัวกันให้หมดเลยแล้วก็คิดว่าสิ่งดีแต่ถ้าอัลลอฮ์บอกว่าไม่ดีมันจะดีไหมครับไม่ดีสิ่งชั่วเรารวมตัวกันบอกว่าอันนี้มันชั่วทั้งที่อัลลอฮ์บอกว่าฮาลาลพี่น้องว่ามันจะฮาลาลหรือว่ามันจะชั่วมันต้องฮาลาลสิเพราะอัลลอฮ์บอกว่าฮาลาลนบีบอกว่าฮาลาลใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะไปคิดเองว่าไอ้นี่มันไม่ดีเขาทำผิดตามใจเราไอ้ใจของเรานี่เราบอกว่าผิดเขาเลยผิดแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าผิดนะนบีไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่ไอ้เรานี่บอกผิดแล้วเขาจะต้องผิดแบบนี้นี่พี่น้องครับผมพูดนะย้อนกลับไปเหมือนเดิมผมบอกแบบเนี้ยซุนนะอิบลีสผมพูดแรงนะแต่มันคือความจริงถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับใช้แล้วเราไปบังคับใช้นั่นเราเอาหัวใจเราเป็นเกณฑ์และไม่มีความตักวาถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้แล้วเราไปบังคับใช้หรืออัลลอฮ์ใช้แล้วเราไปบังคับไม่ให้เขาทำไม่ให้เชื่อตามหุกกลมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็เหมือนกัน
พราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายสำคัญที่สุดของคนเราเนี่ยนะนั่นคือความตักวาเพราะมันจะเป็นฐานที่จะก่อให้เกิดเรื่องราวแห่งหลักความเชื่ออย่างถูกต้องหลักการปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างถูกต้องและคนที่เขาตักวาให้มันมีสักนิดนึงในหัวใจของเขาอะนะพี่น้องถ้าเขาจะตายขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยความตักวาตรงนั้นน่ะมันจะส่งผลให้เขากลับกลายเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับอินชาอัลลอฮฺอาจารย์อับดุลฮากีมนะครับ ท่านได้หยิบยกนะครับสิ่งที่เป็นสาระนะครับสิ่งที่เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความยำเกรงต่อรอซูลุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ว่าจะเป็นในอดีตนะครับหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับว่าแน่นอนความยำเกรงกับรอซูลุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำให้หัวใจของเรานะครับมีสิ่งนี้นะครับอยู่ในหัวใจให้ได้มากที่สุด นะครับไม่ว่านะครับเราจะไปอยู่นะครับหรือเราจะพบกับสังคมประเภทใดนะครับอยู่กับคนประเภทไหนนะครับล้วนแล้วแต่จะต้องขึ้นอยู่กับการที่เรานั้นนะครับเกรงกลัวต่อรอซูลุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสั้นๆนะครับในเรื่องราวของการตักวายำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พี่น้องคนที่มีตักวานะครับคนที่มีความยำเกรงกับอัลลอฮ์นั้นเนี่ยนะครับจะไม่ถามนะครับซอกแซกนะครับไม่ถามซอกแซกเพราะนะครับคนในยุคหนึ่งเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ให้ความเมตตากับพวกเขาเนี่ยนะครับจำนวนมากมายหลายต่อหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับหนึ่งในกลุ่มชนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พี่น้องที่พระองค์ได้ทรงเมตตานะครับให้กลุ่มชนของเขาเนี่ยนะครับมีนบีนะครับมีทั้งนบีนะครับถึง2คนด้วยกันนะครับในบางรายงานบางคนอาจจะบอกว่านะครับไม่ได้มีสถานะเป็นนบีแต่อาจจะเป็นนะครับคนที่นะครับช่วยเหลือนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เป็นคนดีนะครับในยุคนั้นเนี่ยในสมัยหนึ่งพี่น้องครับกลุ่มชนบันิอิสรออีนนะครับคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาอย่างมากเลยทีเดียวนะครับที่พระองค์ได้ส่งนะครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วก็น้องชายของท่านเนี่ยนะครับท่านนบีฮารูนนะครับได้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการที่จะเผยแพร่เรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ต้องนะครับประสบพบเจอกับฟิรอูนกลุ่มชนบันิอิสรออีนเนี่ยพี่น้องครับเป็นคนที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะว่าเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับจะใช้นะครับเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามเนี่ยนะครับจะต้องเกิดปัญหามาแทบทุกเรื่องนะครับจะต้องมีปัญหาและในยุคของนบีมูซานี่พี่น้องครับวะฮีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาให้กับนบีมูซาเนี่ยนะครับไม่ได้เหมือนกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าทุกๆวะฮีหรือคำสั่งใช้หรือคำสั่งห้ามที่อัลลอฮฺจะสื่อสารกับนบีมูซาเนี่ยนะครับในยุคของนบีนี่ผ่านท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะครับผ่านท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามในยุคของนบีมูซานี่พี่น้องครับอัลลอฮฺเมตตานะว่าเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับจะประทานวะฮีลงมาให้เนี่ยนะครับพระองค์จะส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณเป็นสัญญาณที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับจะรู้ว่าเมื่อได้ยินสัญญาณนี้แล้วเนี่ยนะครับในบางคำรายงานเนี่ยนะครับในบางเหตุการณ์เนี่ยนะครับบ่งชี้ว่าเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกนบีมูซาเนี่ยนะครับให้ไปรับวะฮีก็คือการที่พระองค์นั้นนะครับจะให้เสียงเสียงนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนกับเสียงของกระดิ่งเนี่ยนะครับที่จะส่งสัญญาณให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับได้ขึ้นไปรับวะฮีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มชนบันิอิสรออีนนี่พี่น้องครับเป็นกลุ่มชนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะครับมีเล่ห์เหลี่ยม
แล้วทุกครั้งเนี่ยนะครับที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามจะเดินทางไปเนี่ยนะครับไปรับวะฮีกับอัลลอฮ์นะครับเวลาไปรับวะฮีเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะสื่อสารกับนบีโดยผ่านม่านนะครับผ่านม่านที่กั้นเอาไว้และนบีมูซาเนี่ยนะครับจะรับวะฮีโดยการฟังในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตัดหรือว่าสั่งใช้กลุ่มชนบะนีอิสรออีลนี่พี่น้องครับเป็นกลุ่มชนที่ถามแบบคนอยากรู้แต่ไม่อยากทำนะครับอยากรู้แต่ไม่อยากทำหลายต่อหลายเหตุการณ์นะเวลาที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับเดินทางไปเพื่อที่จะไปรับวะฮีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีก็จะทิ้งนะครับน้องชายของท่านก็คือท่านนบีฮารูนนะครับฮารูนเอาไว้นบีฮารูนเนี่ยนะครับมีลักษณะที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยได้รับการเชื่อถือจากกลุ่มชนบันิอิสรออีนเท่าไหร่เพราะอันเนื่องมาจากนบีฮารูนเนี่ยนะครับเป็นคนที่พูดแบบติดอ่างนะครับเป็นพูดแบบติดอ่างกลุ่มชนนบีมูซาอะลัยฮิสสลามหรือบันิอิสรออีนเนี่ยนะครับจึงมีความดูถูกดูแคลนกับนบีฮารูนปรากฏว่าหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้กลุ่มชนบันิอิสรออีนนะครับในเหตุการณ์ที่สำคัญเนี่ยนะครับเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ให้กลุ่มชนของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตาหลังตอนที่กลุ่มชนของฟิรอูนเนี่ยไล่ฆ่านบีมูซาและก็กลุ่มชนของท่านจนกระทั่งข้ามทะเลแดงใช่ไหมข้ามทะเลแดงไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตากับกลุ่มชนบันิอิสรออีลอย่างมากเลยพระองค์เนี่ยนะครับอัลลอฮฺไม่เคยโกรธเลยนะกลุ่มชนนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเวลาที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามเดินทางเพื่อไปรับวะฮีเนี่ยนะครับเดินทางออกไปแต่ละครั้งเนี่ยนะครับใช้เวลาหลายวันนะครับใช้เวลาหลายวันบางครั้งเนี่ยนะครับนบีมูซาเดินทางไปรับวะฮีนะครับกลับมาอีกทีนึงนะครับสั่งนบีมูซาก่อนจะไปเนี่ยนะครับจะสั่งกับนบีฮารูนว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้กลุ่มชนบันิอิสรออีลอย่ากราบไหว้อื่นใดนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่กลุ่มชนบันิอิสรออีลอัลลอฮฺสั่งใช้ให้กับพวกเขาแต่ทุกครั้งนะครับที่นบีมูซาเดินไปทางไปรับวะฮีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งกลับมาเนี่ยนะครับกลุ่มชนของนบีมูซาเนี่ยปั้นรูปปั้นแล้วนะครับปั้นรูปปั้นแล้วเป็นรูปปั้นวัวบ้างนะครับเพื่อที่จะเอาไว้กราบไหว้แต่คนในยุคของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยด้วยความเมตตานะพี่น้องอัลเลาะห์เมตตาไม่ว่าจะปั้นอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมากราบไหว้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะมีคำถามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนบีมูซาจะต้องไปรับวะฮีไปสื่อสารกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเหตุการณ์ที่สำคัญพี่น้องครับเมื่อเราจะเป็นคนที่ตักวากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่จะยำเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั้นเนี่ยนะครับขอให้เราเป็นคนที่ไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺสั่งใช้ให้กับเราเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติเช่นกลุ่มบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺทรงเมตตานะว่าซอฮาบะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับคุณลักษณะหนึ่งก็คือว่าซอฮาบะเนี่ยนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับวะฮีมาจากอัลลอฮ์นะครับซอฮาบะจะซะมิอ์นาวะอฏออ์นาเมื่อได้ยินเรื่องราวเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเนี่ยนะครับฟังรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามนี่คือซอฮาบะของนบีแต่ต่างจากกลุ่มชนของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับอัลลอฮ์น่ะเมตตาพี่น้องปั้นรูปปั้นขึ้นมาอัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษไม่เอาโทษนะอัลลอฮ์ให้ความเมตตานะครับกลุ่มชนที่ดื้อดึงกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเอาข่าวไปบอกกับฟิรอูนบ้างนะครับว่านบีมูซานะครับเผยแพร่เรื่องราวของอิสลามจนกระทั่งนบีมูซาเนี่ยนะครับพาประชาชนของท่านข้ามทะเลไป
นะครับและระหว่างทางทหารกับฟิรอูนเนี่ยก็ไล่ฆ่านะครับไล่ฆ่าจนกระทั่งอัลลอฮ์นั้นเนี่ยนะครับได้ทำลายล้างฟิรอูนนะครับแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยฟิรอูนเนี่ยพี่น้องครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับยังถูกพบนะครับถือว่าเป็นหลักฐานที่ยืนยันนะครับว่าคนคนนี้เนี่ยนะครับเคยตั้งตนเป็นพระเจ้าฟิรอูนเนี่ยตั้งตนเป็นพระเจ้านะตั้งตนแม้กระทั่งนะครับบอกกับนบีมูซานะนะครับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามบอกอัลลอฮ์เนี่ยนะครับคือเจ้าที่สูงที่สุดแล้วนะครับเป็นเจ้าที่ให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตเป็นพระเจ้าที่ทำให้มนุษย์นี่ตายความเขาเรียกว่าความอวดดีของฟิรอูนนี่พี่น้องสั่งให้ทหารนะครับทำสร้างหอคอยขึ้นไปนะครับสร้างหอคอยขึ้นไปเพื่อสร้างไปทำอะไรสร้างขึ้นไปเพื่อที่จะดูซิว่าสิ่งที่นบีมูซาบอกอัลลอฮ์อยู่ด้านบนเบื้องบนเนี่ยมีจริงหรือเปล่านี่คือความชั่วร้ายนะครับที่เราอาจจะได้ยินได้ฟังนะว่าฟิรอูนเนี่ยนะครับถูกค้นพบแล้วก็ร่างกายนี่ทำไมยังไม่เน่าเปื่อยนะเขาเรียกว่ามัมมี่กลุ่มชนบันิสรออินหลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้เมตตาให้ความปลอดภัยและก็ทำลายล้างศัตรูของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอัลลอฮ์เมตตาแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องสั่งใช้กับกลุ่มชนของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับให้แสดงความขอบคุณกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยกับการที่พระองค์นั้นเนี่ยนะครับสั่งใช้ให้กลุ่มชนของนบีมูซานั้นเนี่ยอย่าได้หาปลาอย่าได้จับปลาเพราะหลังจากที่เดินทางข้ามทะเลไปแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์ในยุคก่อนๆเนี่ยนะครับจะหาเขาเรียกว่าจะดำรงชีวิตอยู่ตามชายฝั่งเพราะว่าจะได้มีแหล่งน้ำนะมีแหล่งทำมาหากินรู้ไหมพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับนบีมูซานะครับว่าไปบอกกับกลุ่มชนของเจ้านะอย่าได้จับปลาวันไหนเอ่ยวันไหนวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันซาบาโตนะครับพวกกลุ่มชนของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับหรือเขาเรียกว่ากลุ่มชนเนี่ยพวกอิสราเอลปัจจุบันเนี่ยจะรู้ว่าเล่ห์เหลี่ยมของมันนี่พี่น้องครับมันเชื่อนะสิ่งที่นบีมูซารับวะฮีมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แสดงความขอบคุณกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการปฏิบัตินะครับแต่มันไม่จับปลาวันเสาร์ก็จริงแต่คนพวกนี้นี่พี่น้องดักปลาหาปลาล้อมปลาเอาไว้ตั้งรอบเอาไว้ตั้งแต่วันไหนวันศุกร์นะครับแต่ไม่จับหรอกวันเสาร์นี่คือเล่ห์เหลี่ยมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีบัญชาใช้นะครับหลายต่อหลายเรื่องไม่ให้จับปลาวันเสาร์ก็ตั้งรอบเอาไว้วันศุกร์ก่อนจนเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์มีบัญชาใช้นะครับให้กลุ่มชนของนบีมูซาเนี่ยนะครับแสดงความขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่ให้ทำการเชือดหรือทำกุรบานด้วยกับงัวหนึ่งตัวด้วยกับงัวหนึ่งตัวเป็นเราอะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราเชือดวัวเราเชือดไหมเชือดต้องถามไหมว่าสีไหนต้องถามไหมว่างัวอ้วนหรืองัวผอมถามไหมไม่นี่คือกลุ่มชนของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องความตักวาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะได้รับนะครับจากกลุ่มชนของนบีมูซาเนี่ยนะครับให้อภัยครั้งแล้วครั้งเล่านะครับให้จับปลาก็เล่ห์เหลี่ยมกับอัลลอฮฺให้เชือดวัวนี่พี่น้องมันส่งนบีมูซาบอกมูซาไปถามพระเจ้าของเจ้าซิว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สั่งใช้ให้เราได้ปฏิบัติหรือทำการเชือดวัวเนี่ยเพื่อที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งพี่น้องอายะที่ยาวที่สุดซูเราะห์ที่ยาวที่สุดนี่พี่น้องอยู่ในซูเราะห์ไหนบะเกาะเราะห์บะเกาะเราะห์นี่แปลว่าวัวนะครับในเรื่องราวของซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่ถ้าไปค้นดูนะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบันิอิสรออีลไว้มากเลยทีเดียวเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ให้เขาให้พวกมันเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความยำเกรง
เป็นการเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามฟังแล้วก็ปฏิบัติตามทุกครั้งเลยนี่พี่น้องครับแล้วลองคิดดูนะครับไปครั้งนึงเนี่ยกลุ่มชนของนบีมูซาเนี่ยเอารูปปั้นมากราบไหว้แล้วแสดงว่าต้องไประยะเวลาหลายวันนะครับไปครั้งนึงนะครับนบีไปถามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบานิอิสรออีลให้ไปถามไปถามซิว่าอัลลอฮ์นั้นสั่งใช้ให้เชือดเนี่ยวัวตัวผู้หรือตัวเมียนี่แล้วกลับมาบอกนบีมูซาบอกให้เชือดวัวอ่ะเป็นวัวตัวผู้แล้วให้กลับไปอีกทำไมกลับไปถามที่วัวอ้วนหรืองัวผอมงัวสีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบันทึกนะครับของอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมเนี่ยนะครับมีอยู่เรื่องนึงในตอนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามานะครับเรื่องราวของอิบาดะห์เรื่องราวของการปฏิบัติสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอิบาดะห์เนี่ยนะครับหลังจากที่บรรดาซอฮาบะห์นะครับหลังจากที่นบีได้ปลูกฝังเรื่องราวของอะกีดะห์แล้วเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องครับอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมรายงานจากท่านอานัสนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าให้ฟังนะครับว่าครั้งหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีในเรื่องราวของการทําฮัจญ์นะครับเรื่องราวของการทําฮัจญ์ในสำนวนหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีกล่าวว่าอัยยูฮันนาสนะครับโอ้บรรดาผู้คนทั้งหลายนะครับก็ดฟาราดัลลอฮุอะลัยกุมุลฮัจญะฟะฮุจญูรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกขณะนี้เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วะฮีเรื่องของการทําฮัจญ์มาให้เป็นฟัรดูนะครับเรื่องราวของการทําฮัจญ์ให้เป็นฟัรดูรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกกับบรรดาผู้คนและซอฮาบะห์ว่าพวกท่านทั้งหลายจงไปทําฮัจญ์กันไปทําฮัจญ์กันมีคนหนึ่งพี่น้องครับถามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไอการทําฮัจญ์เนี่ยนะครับมันต้องทุกปีมั้ยมันต้องทุกปีมั้ยฮัจญ์เดี๋ยวนี้เนี่ย200,000กว่าแล้วนะ200,000กว่านะมีคนหนึ่งพี่น้องครับถามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไอการทําฮัจญ์ที่อัลเลาะห์ได้ประทานวะฮีให้กับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยนะครับต้องทําทุกปีหรือเปล่าคนนั้นนี่พี่น้องครับถามกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึง3ครั้งด้วยกันถามครั้งแรกรอซูลเงียบไม่บอกถามครั้งที่2รอซูลก็เงียบถามครั้งที่3รอซูลก็เงียบปรากฏว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับชายคนนั้นว่านะครับถ้าสมมุติอ่ะนะรอซูลบอกถ้าฉันบอกว่าใช่ล่ะใช่ตามคำถามที่คนหนึ่งถามนบีว่าไอการทำฮัจญ์เนี่ยต้องทำทุกปีหรือเปล่านบีบอกถ้าฉันบอกว่าใช่ล่ะถ้าฉันตอบว่านะอัมเนี่ยที่แปลว่าใช่เนี่ยนะครับมันก็จะถือว่าเป็นฟัรดูของพวกท่านถูกต้องไหมเพราะซอฮาบะห์ไปถามนะครับคนหนึ่งถามนบีว่าต้องทำทุกปีไหมถ้านบีบอกใช่ก็แสดงว่าวาญิบจะเป็นต้องทำทุกปีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าถ้าฉันตอบว่าใช่เนี่ยมันก็จะเป็นวาญิบสำหรับพวกท่านรอซูลจึงบอกว่าปล่อยเอาไว้นะปล่อยฉันเอาไว้ก็คือหมายความว่าเมื่อรอซูลสั่งอะไรก็แล้วแต่ให้ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยตักวาของเราก็คือการที่เราจะต้องน้อมแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลได้พูดได้บอกเอาไว้นะครับเข้าใจตามสิ่งที่รอซูลได้พูดนบีจึงบอกนะว่าพวกท่านน่ะจงปล่อยฉันเอาไว้นะครับเพราะถ้าหากว่าฉันบอกว่าใช่มันก็จะเป็นวาญิบและขอให้พวกท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ฉันได้ทิ้งและบอกกับพวกท่านเอาไว้เพราะกลุ่มชนก่อนหน้านี้ก็คือกลุ่มชนของบรรดานบีทั้งหลายก่อนหน้านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาประสบกับความพินาศหายนะมาแล้วเพราะอันเนื่องมาจากถามแล้วทำไม
หาข้อเลี่ยงหาข้ออ้างที่จะไม่ทำถามจนกระทั่งหาน่ะทำไม่ได้นะอย่างคนกลุ่มชนของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามถามไปนะครับจะเอางัวสีไหนนู่นนี่นะจนกระทั่งหาแล้วก็หาไม่เจอจนกระทั่งไม่ต้องทำนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับว่าอย่าถามซักไซนะครับอย่าได้เขาเรียกว่าอย่าได้ซอกแซกในเรื่องราวของศาสนาถ้ามันเป็นภาพที่ศาสนาได้สอนให้พวกเราได้ปฏิบัตินะครับใช้หัวใจของเราในการที่จะเชื่อฟังปฏิบัติตามหลักการของศาสนานะครับโดยการที่เรานั้นทำด้วยกับความตักวาทำด้วยกับความยำเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสิ่งนั้นนะครับย่อมที่จะเกิดประโยชน์นะครับและก็จะทำให้นะครับสุดท้ายเลยพี่น้องครับคนที่มีตักวากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเวลาที่พี่น้องเจอปัญหานะครับเวลาพี่น้องหาทางออกไม่ได้เนี่ยนะครับความเมตตาหนึ่งนะความเมตตาหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับบ่าวในสภาพที่บ่าวเนี่ยนะครับคิดว่าหาทางออกจากใครไม่ได้แล้วไม่รู้จะไปปรึกษาใครไม่รู้จะไปบอกกับใครเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮ์เนี่ยนะครับได้ให้ความเมตตากับคนที่ประสบกับความเขาเรียกว่าความกัดกุ้มหัวใจและทำให้บ่าวคนนั้นต้องหาที่พึ่งได้ที่เดียวก็คือที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับคนนั้นคือคนที่อัลลอฮ์เมตตาเพราะบางทีเราอาจจะคิดว่าคนนั้นช่วยเราได้นะช่วยคนนู้นนะครับคนนั้นอาจจะให้ทางออกกับเราได้แต่เวลาที่เรามองไปแล้วใครก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้แต่เราเชื่อมั่นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าวะไมยัตตะกิลลาฮะยะจะอัลลอฮูมักรอยาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกใครก็ตามที่เขายำเกรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มอบทางออกให้กับเขาอัลลอฮ์จะให้ทางออกกับคนที่ยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาที่รุมเร้านะครับมากี่สิบปีก็ตามเพราะฉะนั้นพี่น้องครับตักวายำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสิ่งเดียวที่จะมีทางออกให้กับเราและก็เป็นทางออกที่จะทำให้เรานั้นได้พบกับความสุขในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็นะครับฝากให้กับบรรดาพี่น้องนะครับเดี๋ยวอาจารย์อับดุลฮากีมอาจจะมีอะไรเสริมนะครับช่วงท้ายให้กับบรรดาพี่น้องนะครับได้เก็บเอาเป็นความรู้เรียนเชิญอาจารย์อับดุลฮากีมครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเวลาก็ล่วงเลยมานะครับจนกระทั่งถึงเวลาณขณะนี้4ทุ่มนะครับกับ6นาทีด้วยกันนะครับขอดุอานะพี่น้องนะครับว่าให้เราและท่านทั้งหลายนั้นดำรงมั่นอยู่บนความตักวาที่ถูกต้อง อย่าไปคิดว่าแบบนี้แหละคือความตักวาที่แท้จริงแต่มันไม่ใช่ความตักวาที่มีรูปแบบมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะครับคนชั่วคนนึงอะนะนะครับเขาไม่มีความดีเลยมีแต่ความชั่วจนกระทั่งสั่งเสียกับลูกว่าถ้าพ่อตายเนี่ยนะเผาไม่พอเผาเสร็จฮะบดขยี้กระดูกซะอย่าให้เหลือแล้วก็เคลี้ยงลงทะเลลูกต้องทำแบบนี้ถามว่าที่สั่งเสียให้ลูกทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะเขายังมีความตักวาหลงเหลืออยู่บ้างเอ๊ยังไงล่ะความตักวาของเขาพี่น้องครับคนแบบนี้นะชั่วเลยไม่มีดีแต่ถามว่าท้ายที่สุดนั้นไปในวันกิยามะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าที่ท่านทำไปเนี่ยทำไปเพื่ออะไรที่สั่งเสียกับลูกเอาไว้ว่าถ้าพ่อตายขึ้นมาเนี่ยนะให้เผาพอเผาเสร็จบี้กระดูกเสร็จเพี้ยงเข้าไปกลางทะเลไม่ให้เหลือเนี่ยทำแบบนี้เพราะอะไรสั่งเสียลูกแบบนี้เพราะอะไรชายคนนี้บอกว่าขอชยาตุกายารับบี
ฉันเกรงกลัวพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ฉันทำแบบนี้เพราะฉันไม่อยากเจอกับพระองค์ที่ไม่อยากเจอไม่ใช่อะไรเพราะเกรงกลัวในการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายขอดุอานะให้พวกเรานั้นมีความตักวาให้มันฝังลึกอยู่ในหัวจิตหัวใจนะครับอย่าให้ความตักวาที่มันมีอยู่แล้วในหัวจิตหัวใจของเรานั้นขาดสะบั้นไปจากหัวจิตหัวใจของเราโดยเด็ดขาดเพราะถ้าเราขาดความตักวาเมื่อไหร่เชียกเช่นที่อุมัรบอกเราก็จะเหยียบหนามเราจะเหยียบของมีคมทันทีแล้วมันก็จะเกิดบาดแผลขึ้นกับร่างกายของเรากับชีวิตของเรานั่นเองนะครับท้ายที่สุดในวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับนะจากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์